รถถังเผยอนาคตพร้อมเจอนักชกทุกคนที่ต้องการหาความท้าทายใหม่ๆกีฬาวันที่1พฤศจิกายน2567 9นาฬิกา30นาทีรถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยขวัญใจชาวไทยแห่งเวทีวันแชมเปี้ยนชิพเปิดใจยังชกได้อีกนานชี้พร้อมเจอกับทุกคนหากต้องการหาความท้าทายใหม่ๆรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135 ปพร้อมทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งที่6จากคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธนักชกจากสหราชอาณาจักรที่หวังกลับมาถอนแค้นให้ได้ในศึกวัน169ที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงPrime Time อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬิกาวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้รถถังตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นถ้าหากในอนาคตไม่สามารถลดน้ำหนักลงมาชกในรุ่นนี้ได้จะมีแผนอย่างไรโดยรถถังกล่าวว่าในอนาคตถ้าทำรุ่นนี้ไม่ได้ก็มีแผนสำรองไว้แล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังสนับสนุนซูเปอร์เล็กก่อนถ้ายังเข้มงวดกับโภชนาการเชื่อว่ายังชกได้อีกนานถ้าไม่ดื้อซะก่อนนะในอนาคตเชื่อว่านักมวยที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วในรุ่นของตัวเองก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆเหมือนกับผมที่ชกในรุ่น61กิโลกรัมผมก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าใครจะขึ้นมาหรือใครจะลงมาผมก็พร้อมที่จะเจอในเมื่อผมยังเป็นแชมป์อยู่ผมพร้อมที่จะเจอทุกคนอยู่แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศชั้นนายพล 2,000 เอกหญิงเป็นพลตรีหญิงข่าวด่วนวันที่31ตุลาคม2567 21นาฬิกา14นาทีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศชั้นนายพล2นายพันเอกหญิงนิตยาเฉลิมดาราและพันเอกหญิงอัชราพุทธสอนเป็นพลตรีหญิงวันที่31ตุลาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศทหารชั้นนายพลความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศทหารชั้นนายพลจำนวน2นายดังนี้1พันเอกหญิงนิตยาเฉลิมดาราตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบ
รักษาพระองค์3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีและพระราชทานยศพลตรีหญิง2พันเอกหญิงอัชราผู้สอนตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีและพระราชทานยศพลตรีหญิงทั้งนี้10ตุลาคมพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันจำฝังใจครอบเผยเองรามอสไม่ใช่แข้งคนโปรดหลังทำซาร่าเจ็บไหล่กีฬาวันที่1พฤศจิกายน2567 10:14 น.เจอเก้นคลอฟอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเผยว่าเซคิโอรามอสอดีตแข้งเรอัลมาดริดไม่ใช่นักเตะคนโปรดของเขาหลังทำโมฮาเหม็ดซาลาเจ็บไหล่พร้อมตั้งคำถามว่าแข้งรายนี้เป็นคนดีหรือไม่สำหรับรามอสเคยมีประเด็นกับซาลาดาวเตะคนดังลิเวอร์พูลในเกมรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอล UCL เมื่อปี2018โดยเจ้าตัวเข้าปะทะกับซาลาจนทำให้ฝ่ายหลังได้รับบาดเจ็บไหล่และต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกก่อนที่สุดท้ายราชันชุดขาวจะเอาชนะไป 3-1 เรียลมาดริดสเปนิชดีเฟนเดอร์เซอร์จิโอรามอส 2NR คัมโอเวอร์ทูคอนโซลลิเวอร์พูลอียิปเชียนฟอร์เวิร์ดโมฮาเหม็ดซาลา 2NL who has been forced the leaf the pitch photo by Paul ELLISAFP ล่าสุดคล็อปออกมาเปิดใจถึงอดีตกองหลังทีมชาติสเปนโดยยืนยันว่ารามอสไม่ใช่นักเตะคนโปรดของเขาจากการกระทำทำให้ซาลาได้รับบาดเจ็บพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นคนดีจริงหรือไม่เซคิโอรามอสเป็นคนดีจริงไหมเขาไม่ใช่นักเตะคนโปรดของผมการกระทำนั้นกับซาลาโหดร้ายมากเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ซาลาเจ็บไหล่หรอกมั้งแต่เราทุกคนรู้ดีว่าเขายอมรับมันอย่างเต็มใจมีความสุขที่ซาลาเจ็บผมไม่เคยเข้าใจความคิดแบบนั้นเลยผมไม่เคยมีลูกทีมแบบนั้นและหากผมมีลูกทีมแบบนั้นในทีมผมจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะย้ายออกไปโดยก่อนหน้านี้โทนี่โครสอดีตนักเตะเรอัลมาดริดออกมากล่าวว่ารามอสเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากซึ่งอดีตเทรนเนอร์วัย57ปีกล่าวเสริมว่าเขาอาจไม่ใช่นักเตะคนโปรดของผมแต่ไม่เป็นไรผมคิดเสมอว่าเซนเตอร์แบ็กของผมดีพอที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำแบบนั้น